หยิบกับแกล้มของคุณมาให้พร้อมแล้วมากินคู่ไปกับเราเค็มๆครับเราเค็มๆวันนี้นะคุณผู้ชมมาในเมนูปลาพญานาคเรื่องพญานาคมันเป็นความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยกับคนลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยมานานนานมากแล้วไม่ว่าเห็นอะไรงูตัวใหญ่ก็เป็นพญานาคหินมีลายก็เป็นพญานาคหรือบ้างไฟพญานาคไม่ว่าจะเป็นมีรอยเลื้อยอะไรผ่านรถผ่านบ้านก็บอกเป็นรอยเลื้อยของพญานาคกันทั้งสิ้นและอีกหนึ่งตัวที่เป็นพญานาคนั่นก็คือปลาพญานาคปลาพญานาคเนี่ยมันเรื่องราวมันเกิดจากภาพถ่ายภาพหนึ่งก็แล้วกันเป็นภาพถ่ายที่ถ้านับถึงวันนี้ก็อายุร่วมเกือบ30ปีละนะฮะเป็นภาพถ่ายของทหารนะฮะอุ้มกับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับซึ่งคนก็เชื่อว่าเนี่ยแหละคือพญานาคถูกจับได้ที่แม่น้ำโขงเรื่องราวเขาเขียนมาแบบรูปเป็นรูปทหารอเมริกันอุ้มสิ่งมีชีวิตตัวยาวๆนะครับกับคำบรรยายด้านล่างบอกว่าเนี่ยเป็นปลาพญานาคพวกทหารอเมริกันเนี่ยมันมาจับได้ที่แม่น้ำโขงและเนี่ยตอนนี้นายพวกทหารพวกนั้นเนี่ยก็ทยอยตายกันไปทีละคนชาวบ้านก็เรื่องราวก็กระจัดกระจายถูกเล่าตามวัดวาอารามก็มีรูปนี้แปะอยู่นะครับเกือบ30ปีผ่านมานะฮะปลาพญานาคกลับมาอีกครั้งนะคราวนี้มาโผล่ในทะเลอันดามันนะฮะมีเรือประมงจับได้ก่อนที่เขาจะโพสต์ภาพถามนะในกลุ่มโซเชียลมีเดียว่านี่ปลาอะไรครับกลุ่มนี้เขาจะมีโพสต์ภาพสัตว์ต่างๆแล้วก็จะมีคนผู้รู้ไปช่วยกันตอบแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงครับอยู่โพสต์ภาพว่านี่ตัวอะไรคะผมเห็นเท่านั้นน่ะอย่างแรกที่ผมทําก็คือผมกดดูคอมเมนต์ก่อนเลยประเทศไทยป่าววะปรากฏว่าของประเทศไทยจังหวัดสตูลที่ละงูเท่านั้นแหละผมก็ติดต่อเพื่อนที่อยู่ที่หลีเป๊ะเพื่อนบอกว่าอุ๊ยมันเย็นแล้ว 20:00 นแล้วไม่สะดวกแล้วต้องรอพรุ่งนี้ผมก็ทํายังไงดีวะผ่านไป20นาทีแล้วหลังจากเขาโพสต์ตัดสินใจผมมีเพจ Facebook อยู่มีคน follow อยู่ประมาณ 120,000 ก็เลยเอาวะขออนุญาตเขาเลยแล้วกัน copy รูปแล้วก็พิมพ์เครดิตให้เขาว่าอันนี้ขออนุญาตเจ้าของภาพนะครับประกาศเลยขอความร่วมมือท่านไหนอยู่ที่จังหวัดสตูลอำเภอละงูโปรดไปที่แพหรือติดต่อเจ้าของปลาตัวนี้ให้ผมหน่อยผมต้องการนำไปบริจาคให้อพวช.ก็คุยกันก่อนปีใหม่เนาะแล้วปรากฏว่าโชคชะตาหรือโชคดียังไงไม่รู้ว่าก็มาปลาตัวนี้ก็มาปรากฏในทะเลอันดามันพอดีอะไรเงี้ยนะก็มีพี่ก็เปิดไปดูใน Facebook สักประมาณวันศุกร์อ่ะครับก็จะมีพูดกันแล้วก็เห็นทางร้านเค้าก็โพสต์ว่าเนี่ยกําลังตามหาปลาที่ว่าจะส่งบริจาคให้กับทางอพ.อะไรเงี้ยปรากฏว่ามีอยู่คนหนึ่งชื่อพี่สอนพี่สอนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ที่ศูนย์ประมงที่จังหวัดสตูลแกก็ติดต่อมาหลังจากที่ผมโพสต์ไปประมาณชั่วโมงนึงแกก็ติดต่อมาบอกว่าได้ปลาแล้วค่ะพอบอกว่าได้ปลาแล้วผมก็โอ้ชโยแบบดีใจมากเขาบอกว่าปลาตัวเนี้ยถูกใส่ไว้ในลังปลาเป็ดคำว่าปลาเป็ดก็คือปลาที่เอาไปเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ขึ้นท้ายรถละเตรียมจะไปส่งโรงงานปลาเป็ดอีกไม่กี่ชั่วโมงตอนเช้ามืดแกก็ต้องขับไปส่งละคุณสอนเนี่ยก็ไปถึงรถแล้วก็ไปเอามันลงมาลื้อซากปลาเป็ดเนี่ยเพื่อให้เอาปลาพญานาคของเรากลับคืนมานะครับฉะนั้นตัวละครสำคัญตอนนี้มีก็คือคุณสอนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประมงก็อำนวยความสะดวกในทุกๆเรื่องอันนี้ต้องขอพระคุณมากๆเลยที่จริงวันพฤหัสน่ะตั้งแต่วันพุธอ่ะออฟติดต่อเรือได้แล้วแล้วก็ติดต่อจัดการเรื่องตัวอย่างได้หมดแล้วแต่ว่าพอวันพฤหัสระหว่างที่รอเขาจะเอาของขึ้นรถเย็นมาส่งเราอ่ะพวกพี่ก็บอกว่าเนี่ยจองรถแล้วออฟตกลงติดต่อให้เราได้แล้วนู่นนี่นั่นพูดไปไม่กี่ยังชั่วโมง2ชั่วโมงพี่นายเดินมาอ้วมยกเลิกรถนะจากนั้นก็มีกลุ่มนักข่าวมาทําข่าวก็ทําข่าวกันเพลินไปนิดนึงทําให้ตกรถปลาตกรถรอบรถที่จะต้องส่งมากรุงเทพไม่ทันก็เลยต้องนอนอยู่ที่สตูลอีก1คืนจะก็เท่ากับว่าหลังจากมีข่าวเนี้ยใช้เวลาประมาณ3วันเกือบ4วันมาถึงลานเคนสักที
มาถึงตรงนี้นะก่อนที่เราจะไปเอาปลากันนะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยทำไมมันถึงมาตื่นเต้นอะไรกับการที่เกิดปลาพญานาคใช่ป่ะเรื่องราวข้อแรกนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะที่มาโผล่ที่ประเทศไทยสำหรับปลาพญานาคนะครับอ้าวแล้วรูปถ่ายตรงนั้นที่บอกจากแม่น้ำโขงต้องบอกว่ารูปถ่ายรูปนั้นจริงๆอ่ะมันถูกถ่ายที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแม่น้ำโขงเลยนะครับแล้วก็ปลาตัวนั้นน่ะในรูปอ่ะที่ยาวประมาณ 7.5 เมตรเนี่ยปัจจุบันนะครับส่วนหัวกับส่วนหางของมันยังถูกเก็บรักษาไว้ที่สถาบันสมุทรศาสตร์ทางทะเลสคริปต์นะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียอยู่เลยแล้วข้อที่2นะก็มีความเชื่อนะครับอันนี้เป็นความเชื่อทางประเทศอื่นนะที่ไม่เกี่ยวกับพญานาคของประเทศไทยเนาะก็มีความเชื่อว่าไอ้เจ้าปลาตัวยาวๆพวกเนี้ยนะครับปลาพญานาคพวกเนี้ยหรือจริงภาษาอังกฤษเนี่ยเค้าเรียกมันว่าออฟฟิชหรือปลาออคําว่าออเนี่ยแปลว่าไม้พายก็คือตัวของพวกมันมีลักษณะแบนยาวคล้ายไม้พายนะฮะก็มีความเชื่อว่าพวกปลาออานพวกนี้ถ้ามันมีการขึ้นมาเกยตื้นตายมากๆเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเชื่อว่าพวกปลาพวกนี้ปลาตัวยาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาออหรือว่าปลาลิบบิ้นเนี่ยมันนะครับเป็นผู้ส่งสารของเทพเจ้าเขาเชื่อว่าในใต้ทะเลเนี่ยมันมีเทพเจ้าอยู่มันมีวังเทพเจ้าอยู่นะครับแล้วพวกปลาพวกนี้มันจะขึ้นมานำสารจากเทพเจ้าเนี่ยขึ้นมาบอกมนุษย์นะครับโดยการที่ถ้าเห็นว่าพวกนี้มาเกยตื้นตายเยอะๆๆเนี่ยมักจะมีแผ่นดินไหวและมักจะมีพวกภูเขาไฟระเบิดหรือมีสึนามิอะไรพวกนี้นะครับมักจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นนะซึ่งมันก็บังเอิญนะมันก็บังเอิญว่าวันที่1มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นก็เกิดแผ่นดินไหวนะขนาด 7.6 นะแล้วก็ถัดมาอีก 2-3 วันนะครับก็กลับมาพบว่าเอ้ยมาพบปลาตัวนี้ที่ประเทศไทยเฮ้ยหรือว่าไอ้ปลาตัวนี้มันจะรู้เรื่องราวของแผ่นดินไหวจริงๆแผ่นดินไหวมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งเนาะแต่ว่าพูดถึงว่ามันก็มีปัจจัยอื่นแต่ว่าหลักๆมันจะเป็นเรื่องกระแสน้ํากระแสน้ําเย็นน่ะที่มันเคลื่อนเข้ามาใกล้ชายฝั่งบ้านเรานะก็พาพวกปลาที่อยู่ในน้ําเย็นน่ะเข้ามานอกจากความเชื่อที่บอกว่าปลาพวกเนี้ยเป็นปลาแผ่นดินไหวแล้วนะคุณผู้ชมพวกปลาริบบอนฟิชหรือพวกปลาลิบบินนะครับอย่างไอ้ตัวเนี้ยนะฮะเค้าก็มีความเชื่อว่ามันเป็นผู้นำแซลมอนเป็น God of Salmon เป็น King of Salmon นะครับเฮ้ยปลาตัวยาวเกี่ยวอะไรกับแซลมอนเนาะก็บอกว่ามีพวกนักเดินเรือนะหรือชาวประมงเนี่ยเขาไปเห็นนะครับว่าไอ้ปลาพวกนี้มันนำทางปลาแซลมอนว่ายนำทางปลาแซลมอนกลับไปที่ปากแม่น้ำเพื่อให้ปลาแซลมอนเนี่ยกลับขึ้นไปวางไข่ในแม่น้ำได้อย่างที่เรารู้นะปลาแซลมอนมันออกจากแม่น้ำลงสู่ทะเลแล้วก็กลับจากทะเลขึ้นสู่ต้นน้ำอีกครั้งนึงเขาบอกว่าเวลามันกลับจากทะเลขึ้นสู่ต้นน้ำเนี่ยพวกปลาลิบบินเนี่ยมันจะเป็นผู้นำทางปลาแซลมอนนะครับเขาก็เลยบอกว่าออกกฎกันมาเลยว่าเฮ้ยห้ามฆ่าปลาลิบบินถ้าเจอห้ามฆ่าเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเราฆ่าปลาลิบบินปลาแซลมอนจะไม่กลับไปวางไข่แล้วพวกเราจะไม่มีปลาแซลมอนกินกันนะครับก็มีความเชื่อหลากหลายนะครับว่าพวกนี้เป็นมังกรในทะเลที่มาโจมตีเรือหรือว่าเป็นปีศาจในท้องทะเลก็น่าจะมีเค้าโคมาจากเจ้าปลาตัวนี้นั่นเองจากที่เรารับปลามแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่พิพิธภัณฑ์เนาะแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวจะรีบรีเซิร์ฟตัวอย่างเพราะว่าไอตัวอย่างก็คงจะไม่มีเวลาถ่ายรูปอะครับเพราะว่าด้วยสภาพตัวอย่างที่คาดว่ามันจะค่อนข้างจะยุ่ยแล้วก็เปื่อยแล้วทีนี้ก็คงจะรีบรีเซิร์ฟกลางคีบแล้วก็ทำการฟิกนะฮะให้คีบคงสภาพโดยใช้พวกสารละลายฟอร์มาลีนเดี๋ยวเราไปดูกันไปรับกันวันนี้ว่าไอ้เจ้าปลาพญานาคว่าวันนี้ผ่านมา 3-4 วันแล้วว่าสภาพตอนเนี้ยเป็นยังไงพอเรามาถึงร้านเคนทาคูนะสิ่งแรกที่เจ้าที่ในร้านบอกกับเราเลยบอกว่าพี่อย่าจับนะท้องมันกำลังจะแตกแล้วเราไปถึงไปเห็นสภาพของน้องก็คือบอกเลยว่าท้องเนี่ยพุงของเขาเนี่ยมันแบบยุ่ยเหมือนกับเยลลี่แล้วคือมันพร้อมที่จะเละพร้อมที่จะเน่าแล้วเราก็ไม่รอช้าบอกถ้าเราทิ้งไว้มากกว่านี้มันจะยิ่งเน่าเราต้องรีบเอากลับไป
ทำการดองให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็ขนเนาะเราขนปลาตัวนี้นะลงไปในรังนะครับแล้วก็แพ็คน้ำแข็งรีบขึ้นทางด่วนเร็วให้เร็วที่สุดนะครับมาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินั่นเองเราทำอะไรกับมันได้บ้างครับพี่ว่าเราไปถึงอพ.เมื่อกี้ที่ดูคือคลิปหลังก็หายก็ไปถึงก็ต้องพรีเซิร์ฟอย่างเดียวเลยค่ะปกติถ้าหากว่าเป็นปลาที่เราได้มาใหม่เราจะต้องเอาไปเขาเรียกว่าเซตติ้งรูปร่างหน้าตาเขาก่อนก็คือมันจะมีขั้นตอนการกางครีบครีบทุกครีบจะต้องถูกกางออกอ่ะที่จะต้องกางเพราะว่าบางครั้งถ้าเราปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพปกติแบบไม่ได้เซตติ้งอะไรเขาเลยค่ะครีบมันจะลู่ไปหมดลู่ใช่ลู่ไปกับตัวแล้วพอเราบางครั้งเวลาที่เราต้องไอดีนิฟายบางทีเนี่ยภาพมันมีความจำเป็นเดี๋ยวเช่นเวลาที่เราพรีเซิร์ฟเขาไปอาจจะมีบางส่วนที่มันอาจจะหักหรือมันจะหายอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าหากว่าเราเซตภาพได้สวยแต่ครั้งแรกอ่ะบางครั้งเราใช้ภาพช่วยได้ในอนาคตถ้าจะให้มันแบบถูกต้องตามหลักการเลยก็คือต้องมีตัวอย่างเขาอยู่ด้วยตัวนี้เป็นตัวแรกที่มีการเก็บตัวอย่างจากด้านน้ำไทยเราเก็บเอาไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นก็จัดว่าเป็น first record ของประเทศไทยมันก็จะต้องเก็บข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดอย่างเนื้อเยื่อเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้เนื้อเยื่อในการ identify ช่วยในการ identify สิ่งมีชีวิตด้วยค่ะพอมาถึงพิพิธภัณฑ์นะครับเราก็ทำการนะเอาปลาออกมาจากรังนะครับวางไว้ก่อนเลยแล้วก็ทำการเก็บนะครับเนื้อเยื่อนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ทำ DNA นะครับไว้ทำเกี่ยวกับเรื่องโมเลกุล่านะในอนาคตนะครับถ้าเกิดมีใครอยากจะวิจัยเจ้าปลาตัวนี้ต่อนอกจากนั้นแล้วนะครับเรานะก็มีนักวิจัย2คนนะครับที่ติดต่อเข้ามาขอเก็บนะครับพวกตัวอย่างของเหงือกปลานะครับเก็บในลำไส้ปลาอะไรพวกนี้เพื่อที่จะหาปรสิตนะครับต้องบอกนักวิจัย2คนนี้เขาทำการศึกษาเกี่ยวกับพวกปรสิตพวกพยาธิในปลามานะครับอันนี้เก็บซี่เหงือกค่ะจะเอาไปหาพวกพยาธิเอ็กโตพาราไซต์พยาธิภายนอกที่ส่วนมากมักจะเกาะอยู่ตามซี่เหงือกของปลาซึ่งมักจะเป็นพวกกลุ่มโมโนจีนพวกหนอนตัวแบนแล้วก็อันนี้เป็นลำไส้แล้วก็จะเก็บลำไส้ออกไปหาพยาธิพวกที่เป็นกลุ่มของเอ็นโดพาราไซต์ค่ะหลังจากเราเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเข้าสู่การดองแต่ก่อนที่เราจะดองเนาะก็พี่นายก็ได้ทำการยัดไส้ของปลาเนาะเมื่อกี้เราตัดไส้ออกไปเนาะกับเก็บไปวิจัยแล้วพี่นายก็ได้ทำการเอาสำลีเนี่ยมายัดยัดเข้าไปแล้วก็ทำการเย็บท้องปลาให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่ต้องยัดสำลีนะเพื่อให้ท้องมันยังดูอยู่ในทรงที่สวยงามถูกต้องนะครับไม่ฟิบนะฮะก็นอกจากนั้นแล้วพี่อุ้มก็ได้ทำการกางครีบของปลาเนาะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าครีบของปลาเนี่ยเสียไปเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อเยื่อระหว่างการครีบเนี่ยก็มีการย่อยสลายมีการทะลุเป็นรูหมดแล้วผ่านจากระยะเวลานะว่าความร้อนความเย็นที่มันผ่านมาแล้วก็เวลาหลายวันก็เกิดความการเน่าเสียลงไปนะครับแต่ที่สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดนะครับก็คือบริเวณส่วนหัวนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าปลาพญานาคเนี่ยส่วนหัวของเขาจะมีครีบยาวๆออกมาเนาะเรียกเป็นหงอนเหมือนกับพวกเครื่องประดับของพวกอุปรากรจีนนะครับหรือนิ้วเนี่ยที่มียาวๆพวกลิปโป้พวกหงอคงอะไรพวกนี้ก็จะมีหงอนบนหัวหักคุณผู้ชมมันหักแล้วก็ไม่รู้สภาพซากมันอยู่ไหนด้วยมาอยู่ที่อพช.ของเราเนี่ยก็คือมีแต่ก้างสั้นๆอยู่บนหัวก็หายไปก็ไม่รู้ว่ามันหักระหว่างเดินทางหรือว่ามันไม่มีมาตั้งแต่แรกหรือว่ามันย่อยสลายไประหว่างตอนไหนก็ไม่มีใครทราบได้นะครับหลังจากพี่อุ้มกางครีบเนาะแกก็เอาฟอร์มาลีนเนี่ยมาโยเราถามแกว่าทำไปทำไมอย่างนี้เขาบอกว่าครีบเนี่ยมันจะได้กางไว้ตลอดเวลาถ้าเราไปดองทั้งที่เราไม่ยอมกางครีบหรือไม่ยอมฟิกสภาพครีบไว้ก่อนเนี่ยลงไปดองทั้งอย่างนั้นเนี่ยครีบมันจะลู่ทุกอย่างมันจะลู่ไปหมดจะเป็นไงตัวมันจะรีบหัวมันก็จะรีบเวลาเอาออกมาใช้งานในคราวหน้าออกมาวิเคราะห์ในคราวหน้าเนี่ยตัวลักษณะเด่นๆของครีบเนี่ยมันก็จะไม่ถูก
กางออกไม่ถูกใช้งานนะครับใช้งานได้ยากในคราวหน้านั่นเองเป็นความรู้ใหม่นะท่านผู้ชมเรื่องนี้ผมก็เพิ่งเคยสังเกตเหมือนกันนะถ้าพี่อุ้มไม่บอกก็ไม่รู้นะฮะว่าปลาท่านผู้ชมลองไปดูในหนังสือที่เกี่ยวกับปลาเกี่ยวกับการจำแนกชนิดปลานะปลาทุกตัวหันหน้าไปทางด้านซ้ายปลาเนี่ยมันเป็นมันมี2ซีกครับซ้ายขวาปกติแล้วเนี่ยเราจะเก็บเนื้อเยื่อจากซีกขวาค่ะอ๋อเหรอใช่มันเป็นข้อตกลงมาตรฐานสำหรับทุกคนที่ทำงานด้านอนุกรมวิธานปลาทีนี้แต่ละกลุ่มสัตว์เนี่ยจะมีข้อตกลงที่เฉพาะตัวของเขาของกรณีของปลาเนี่ยเขาจะตกลงกันไว้ว่าเวลาที่เราจะ identify หรือทำอะไรก็ตามการถ่ายภาพการนับจำนวนชิ้นส่วนอวัยวะเราจะทำที่ข้างซ้ายทั้งหมดเลยแล้วข้างขวาคุณสามารถผ่าได้คุณสามารถเก็บเนื้อเยื่อได้แล้วก่อนที่เรานะฮะจะนำปลาตัวนี้ไปลงอยู่ในถังดองนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการจัดการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นะครับก็คือเรื่องราวของการลงทะเบียนนะครับการติดแท็กนะครับอ๋อนี่ไงอันนี้แท็กมันคือยังไงพี่สีแดงสีเหลืองอันนี้คือสีแดงหมายถึงว่ามีรูปถ่ายเรามีการถ่ายภาพไว้สีเหลืองหมายความว่าเราเก็บทิชชู่ไว้แล้วถ้าทำสองอย่างเนี่ยพี่ก็สองอย่างก็หมายถึงว่าเราทั้งภาพถ่ายแล้วก็เก็บเนื้อเยื่อไว้อย่างเงี้ยเวลาเราสมมติว่าเราจะมาเช็คดูว่ามีตัวอย่างไหนที่สามารถเอาข้อมูลอะไรไปใช้ได้มีทิชชูไหมเราก็มีทิชชูถ้ามีทิชชูเราก็ไปดูในคลังทิชชูว่าเรามีตัวอย่างเนื้อเยื่ออยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเวลาเสิร์ชไอ้เวลาหาเนื้อเยื่อสำหรับวิจัยอะไรเงี้ยมันก็จะสะดวกก็ติดแท็กแล้วนะเราก็ทำการนำนะครับร่างที่ไร้วิญญาณนะของปลาพญานาคหรือปลาออฟฟิศตัวเนี้ยนะครับไปลงสู่ถังนะครับซึ่งในถังเราก็บรรจุไว้ด้วยฟอร์มาลีนนะครับ 10% นะครับลงไปแช่รักษาสภาพก่อนจนกระทั่งเนื้อของเขาเริ่มแข็งแล้วเราก็จะทำการย้ายนะครับไปรักษาสภาพอยู่ในแอลกอฮอล์แทนนะโดยการที่ต้องเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์เพราะว่าฟอร์มาลีนเนี่ยจริงๆมันรักษาสภาพได้ดีแหละแต่มันไม่ค่อยปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานในอนาคตถ้าเกิดเราอยากจะหยิบปลาตัวนี้ขึ้นมาดูใหม่มาวิเคราะห์ใหม่มาศึกษาใหม่การที่เราต้องมาสูดดมฟอร์มาลีนมันอันตรายนะจนทั้งการสูดดมทั้งการเข้าผิวหนังอันตรายเพราะนั้นปัจจุบันนะครับเขาก็จะใช้แอลกอฮอล์ในการรักษาสภาพสัตว์มากกว่าสรุปให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็หนึ่งนะฮะรูปที่ทหารถือพญานาครูปนั้นไม่ใช่แม่น้ำโขงถ่ายที่แคลิฟอร์เนียและที่ถืออยู่ไม่ใช่พญานาคแต่เป็นออฟฟิชหรือปลาพญานาคนะฮะข้อที่สองไอตัวที่มันมาอยู่ที่บ้านเราที่เมืองไทยที่อพวช.ตอนเนี้ยตัวเนี้ยที่คุณผู้ชมได้เพิ่งได้ดูได้ฟังไปเนี่ยเป็นตัวแรกของประเทศไทยที่ถูกจับได้ในน่านน้ำประเทศไทยนะฮะข้อที่3นะฮะปลาออฟฟิศเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวของแผ่นดินไหวสักเท่าไหร่นะฮะพวกมันก็ตามเดินทางมาตามกระแสน้ำที่มีความเปลี่ยนแปลงเดินทางมาตามอาหารซึ่งอาหารก็ตามมาจากกระแสน้ำอีกทีนึงที่เราผ่าท้องของมันดูวันนี้ก็พบว่าอาหารส่วนใหญ่มันก็เป็นพวกครีลหรือพวกเคยพวกกุ้งนะครับเห็นเต็มไปหมดเต็มท้องของพวกมันไปหมดเลยแล้วข้อที่4นะฮะก็อยากจะขอบคุณนะฮะพี่อ๊อฟนะครับแห่งร้านเคียนซาคุนะครับที่พหลโยธินซอย4เป็นอย่างมากขอบคุณครับนะครับที่ได้ส่งตัวอย่างปลาตัวเนี้ยได้ให้ความไว้วางใจอพวช.ของเรานะแล้วก็ได้ส่งตัวอย่างปลาตัวเนี้ยมาให้อพวช.เก็บรักษาไว้ต้องบอกว่าพี่อ๊อฟเนี่ยเขาไม่ได้ส่งตัวนี้มันมาเป็นตัวแรกนะเขามีความร่วมมือกับอพวช.มาสักพักแล้วแกก็ยินดีที่จะส่งปลาแปลกๆเนาะอย่างที่บอกไปว่าแกทำร้านเกี่ยวกับซาซิมินะครับก็มีช่องทางเกี่ยวกับปลาที่มาจากทั่วโลกนะฮะจากในและนอกประเทศเนาะเวลาแกเจอปลาแปลกๆเนี่ยแกก็ติดต่อเข้ามาที่อพวช.แล้วก็ส่งนะครับบริจาคปลาพวกนี้เข้ามานะครับให้อพวช.ได้
ก็บไว้เป็นสมบัติของชาติสมบัติของทุกๆคนนะครับนี่นะฮะเราเรียกสิ่งเหล่านี้นะครับว่าเป็น citizen science หรือว่า civil science ก็คือวิทยาศาสตร์ภาคประชาชนก็คือประชาชนทุกๆคนไม่ว่าผมไม่ว่าใครไม่ว่าคุณผู้ดูไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าใครก็ตามนะฮะสามารถขับเคลื่อนวงการวิทยาศาสตร์ได้ผมเชื่อว่าถ้าความรู้นะครับหรืออะไรที่มันพิเศษเนี่ยอยู่กับผมมันก็จะติดอยู่กับตัวผมประสบการณ์อยู่ที่ผมวันนึงผมสมมุติผมเลิกทําตรงนี้ไปมันก็ไม่มีใครสานต่อความรู้มันก็จะถูกตัดถ้าผมตายไปความรู้ก็สูญหายถูกมั้ยครับอย่างที่บอกว่าปลาตัวนึงอ่ะนอกจากเอามาทําศิลปะเอามารับประทานมันยังมาให้การศึกษาให้ความรู้คนได้ตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเนี่ยผมส่งให้อปปช.แบบไม่มีต้นทุนได้มามีราคาแต่ว่าส่งให้แกฟรีก็คือส่งให้อปปช.ฟรีเพราะอะไรเพราะผมมองว่ามันมีคุณค่ามากกว่าที่จะมารับประทานอย่างเดียวผมอ่ะกับอาจารย์ชวลิตวิทยานนท์เนี่ยค้นพบปลาชนิดใหม่ของประเทศไทยไปประมาณ15ชนิดละแล้วก็15ชนิดเนี้ยส่วนมากส่งไปที่อปปช.เกือบทั้งหมดผมอ่ะเสียงไม่ดังหรอกเพราะผมเป็นเจ้าของร้านเล็กแต่ว่าถ้ามันสามารถไปที่ส่วนกลางที่ถือว่าเป็นฐานข้อมูลของประเทศได้มันจะอยู่ตรงนั้นตลอดกาลอย่างน้อยๆบันทึกภาพเก็บ DNA เก็บชิ้นส่วนเก็บกระดูกเก็บหนังข้อมูลพวกนี้จะอยู่ตลอดไปสุดท้ายนี้นะคุณผู้ชมท่านใดเนาะอยากจะสนับสนุนพี่อ๊อฟนะครับก็ไปกันได้ที่นะครับร้านเคนซากุพหลโยธินซอย4นะครับไปเลยไปชิมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซูชิซาชิมิอาหารญี่ปุ่นนะครับไปกินปลาสดๆกันนะครับหรือเวลาถ้าไปแล้วก็ไปดูด้วยที่ผนังเค้าเนี่ยก็จะมีภาพพิมพ์ปลานะหรือที่เรียกว่ากิวตาคุนะครับอยู่ที่ผนังก็ไปเยี่ยมชมไปสนับสนุนกันเนาะพี่อ๊อฟเค้าจะได้มีแรงนะครับในการสนับสนุนวงการวิทยาศาสตร์หรือว่า citizen science ต่อไปนะครับก็คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเอามาบริจาคที่อปวช.แล้วจะได้ดูจากดูตัวจริงๆอ่ะทํายังไงนะฮะรออดใจรออีกนิดนึงนะคุณผู้ชมนะครับให้ปลาตัวนี้มันเซตตัวก่อนให้มันถูกฟิกสภาพให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเดือนสิงหาคมนะครับในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2024หรือ NST Fair 2024นะครับเจ้าปลาพญานาคตัวนี้จะได้ออกไปเฉิดฉายโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าปีนี้เรามาในเรื่องราวของความเชื่อและสัตววิทยาและชีววิทยาและวิทยาศาสตร์มันเข้ากันได้ยังไงเรื่องความเชื่อและวิทยาศาสตร์เดี๋ยวไปดูกันนะฮะในงาน HSC Fair 2024นะและฟังมาถึงตรงนี้นะคุณผู้ชมเมื่อกี้เราบอกให้ช่วยสนับสนุนร้านเคนซากุใช่มั้ยตอนนี้มาช่วยสนับสนุนอปปช.หน่อยก็แล้วกันนะฮะช่วยกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราแล้วก็ช่วยแชร์วิดีโอตัวนี้ออกไปให้คนอื่นได้ดูกันสักหน่อยนะคุณผู้ชมถือว่าช่วยกันนะครับแล้วก็ถ้าสนใจสงสัยอยากซักถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือคุณผู้ชมท่านใดนะที่อยากช่วยอปปช.อยากขับเคลื่อนวงการเหมือนกับที่พี่ออฟทํานะก็ติดต่อมาที่อปปช.ได้ทุกช่องทางเลยเจออะไรแปลกๆหรือไม่แปลกก็ได้อยากติดต่ออะไรเข้ามาก็ติดต่อเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะพูดคุยนะฮะติดต่อกลับไปอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณนะฮะร้านเคนซากุอีกครั้งนึงแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะที่รับชมกันมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้เราหมดซะแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับก็พอมาถึงเนี่ยทางร้านเคนซากุนะครับเขาก็ได้ขอทำการเก็บภาพไว้สักนิดนึงนะฮะเก็บภาพในที่นี้ไม่ใช่ภาพถ่ายนะคุณผู้ชมแต่เป็นเทคนิคที่เขาเรียกว่ากิวตาคุกิวตาคุเนี่ยเริ่มแรกมันเกิดจากชาวประมงจับปลาได้เสร็จแล้วเมื่อก่อนไม่มีกล้องถ่ายรูปฉะนั้นมันจะมีแค่คำบอกเล่าหรือว่าเขาจะเก็บเกล็ดปลาไว้เก็บหางไว้แต่นานวันไปมันก็ผุพังหรือสูญหายไปจะไม่มีทางรู้เลยว่าหางขนาดเนี้ยตัวมันจะขนาดไหนบางทีก็ว่าใหญ่มากบางคนว่าเอ้ยขนาดนั้นขนาดนี้สุดท้ายเขาเลยแก้ปัญหาด้วยการเอาหมึกของปลาหมึกเนี่ยทาที่ปลาแล้วก็กระดาษแปะเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าปลาชนตัวขนาดนี้นะจริงๆแล้วยุคสมัยที่เกียวตาคุได้รับความรุ่งเรืองอ่ะมันจะมีโชกุนอยู่คนหนึ่งนะครับเขาชอบตกปลามากชอบสะสมเรื่องตกปลาแล้วก็
การแข่งขันตกปลาเนี่ยก็จะมีการแข่งขันแล้วก็วัดขนาดกันด้วยการพิมพ์ภาพปลาเนี่ยเก็บเอาไว้แล้วเขาก็รวบรวมศิลปินที่ทำเรื่องเกียวตะขุในญี่ปุ่นรวมมาพร้อมกันแล้วก็จดบันทึกเทคนิคของแต่ละคนเพื่อสร้างมันให้เป็นอีกแขนงหนึ่งของศิลปะขึ้นมาแต่ละพิมพ์ของแต่ละคนก็จะไม่ซ้ำกันพิมพ์นี้พิมพ์เสร็จแล้วดึงขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เอากระดาษแผ่นใหม่พิมพ์ใบใหม่ต่อให้เป็นปลาตัวเดียวกันก็ไม่มีทางที่เราจะได้ภาพที่ออกมาเหมือนกันมันจะมีเรื่องของการผสมสีนะแต่ก่อนใช้หมึกปลาหมึกแล้วมันมีเรื่องของกลิ่นเรื่องของการเน่าเสียต่อมาก็ใช้ถ่านไม้นะครับฝนออกมาเป็นดำๆหรือเป็นสีผู้กันหรืออะไรต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วแต่ยุคแต่สมัยฉะนั้นเกียวตะขุก็เป็นศาสตร์ที่มีการพัฒนาอยู่เสมอนะครับเป็นศาสตร์ที่เป็นศิลปะที่ยังไม่มียังไม่ตายผมก็มีความร่วมมือนะครับกับน้องๆเกียวตะขุชื่อว่าเลมอนบัตเตอร์เกียวตะขุครับนะครับก็จะร่วมมือกันว่าหาสัตว์น้ำแปลกๆเข้ามาแล้วก็เอามาพิมพ์เก็บไว้แล้วก็ส่งตัวอย่างเนี้ยไปให้อปวช.หรือว่าเอามาใช้ขายในร้านอย่างน้อยๆก็เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์เรื่องราวซึ่งมันเป็นอะไรที่เราสัมผัสได้มากกว่าแค่รูปภาพในเมมโมรี่